สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีแก้ปัญหาผ้าเหม็นอับถึงแม้ว่าเราจะซักแล้วนะคะเมื่อเรานำมาใส่ก็ยังเหม็นอับอยู่วันนี้มีวิธีง่ายๆมาฝากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็ให้เรานำผ้าลงใส่ถังซักได้เลยนะคะวิธีนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งกับซักเครื่องแล้วก็ซักมือเลยค่ะเมื่อเราเทผ้าลงถังเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็ให้เรานำผงซักฟอกนี่นะคะผงซักฟอกของเราก็ใส่ลงในช่องของผงซักฟอกได้เลยปริมาณของผงซักฟอกก็เหมือนกับเราซักผ้าตามปกตินะคะเราใส่หยิบประมาณไหนเราก็ใส่เท่านั้นได้เลยค่ะและสำหรับการซักผ้าที่จะช่วยให้ไม่มีกลิ่นอับผ้านุ่มฟูนะเราก็จะไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูตัวนี้แทนนะน้ำส้มสายชูจะทำให้ผ้านุ่มฟูขึ้นด้วยค่ะไม่ต้องกังวลว่าผ้าของเราจะมีกลิ่นเหม็นน้ำส้มสายชูหรือเปล่านะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วก็สีสันของผ้าก็จะยังคงทนอยู่ด้วยเราก็ใส่เหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะแต่ใส่เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูแทนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดซักตามปกติเลยค่ะตอนนี้เราก็จะรอให้เขาเติมน้ำให้เต็มถังก่อนนะคะเมื่อน้ำเติมจนเต็มถังนะคะเต็มตามที่เรากดปริมาณที่เขาชั่งน้ำหนักแล้วนะก็ให้เราเทน้ำส้มสายชูค่ะอัตราส่วนก็คือครึ่งถ้วยตวงนะคะเทผสมลงไปในอ่างซักนี่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครที่ซักมือนะคะก็สามารถผสมน้ำส้มสายชูพร้อมกับผงซักฟอกแล้วก็ซักได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้ผ้าของเราอะที่มีกลิ่นอับบางทีซักเสร็จใหม่ๆหอมอยู่แต่ใส่แป๊บเดียวเหม็นอับนะกลิ่นอับตรงนี้ก็จะหายไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการซักต่อได้เลยนะคะตอนนี้ก็ซักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานำไปตากแดดได้เหมือนปกติเลยค่ะแล้วเราก็นำผ้าตากตามปกติได้เลยนะคะผ้าของเราเนี่ยก็จะสีสันสดใสไม่มีหมองนุ่มฟูแล้วที่สำคัญเมื่อเรานำเสื้อผ้ามาใส่นะคะก็จะไม่มีกลิ่นอับด้วยค่ะ